คล้ายๆซุปบักมี่ครับพี่น้องซุปขนุนแม่จ้าพี่เอฟที่ขอมาอยากให้ทำซุปดอกหญ้าตะกะแตนในช่วงมื้อนี้ปายุก็เลยออกมาเก็บดอกหญ้าตะกะแตนเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูแซ่บๆซุปดอกหญ้าตะกะแตนแบบบ้านๆในช่วงค่ะพี่น้องมื้อนี้จัดให้แล้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องเก็บไปยังสิเวลาเข้าไปลวกอย่างนี้ก็แต่ยุบลุ่มแล้วก็ยุบลุ่มกับว่าได้หลายด้วยพี่น้องมาเก็บผักมันมีอันว่าอยากเบาแห้งหรอครับพี่น้องเพราะว่าหมาบ้านนี้พระเจ้าสิตื่นพระเจ้าเลี้ยงหมาสาบลาบอยู่ดอกนี่นี่เพิ่มชอหน่อยชอแน่พี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักปลาน้ำกันค่ะว่ากินได้เจ้าคุณน้องนี่ก็พอสุกแล้วจ้ะได้ตังเยอะเลยพี่น้องเอ้ยพุทธดอกหญ้าตะกะแตนล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะจ้ะบัดนี้ก็สิมาต้มนะจ้ะส่วนวัตถุดิบเครื่องปรุงเฮาก็สิมีนี่นะจ้ะน้ำปลาน้ำปลาล่าอันนี้ผงชูรสใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ผักสะระแหน่กับผักแพร่วจ้ะหั่นเรียบร้อยแล้วต้นหอมเนาะจ้ะแล้วก็นี่จะซุปใส่ปลากระป๋องปลาทูน่าเนาะจ้ะจะต้มอยู่ประมาณ10ถึง15นาทีประมาณนี้ล่ะจ้ะดอกผักสีชมพูเวลาเราต้มนี่เขาจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนี่จ้ะนี่เห็นไหมจ้ะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเนี่ยจะออกสีขาวๆนะคะกินของเขากับจะคล้ายๆกินดอกทั่วไหมจ้ะนี่เวลาเราลวกนะจ้ะพริกหอมกระเทียมนี่ก็เอาไปขูดก่อนนะจ้ะอยู่จะตำพริกบ่ละเอียดนะจ๊ะลวกมาแล้วก็เทลงไปเลยใส่ปลาทูน่านะจ๊ะก็ใส่ครึ่งนึงนะคะความเผ็ดเฮาก็เอาตาม
เฮากินน่ะละกันเนาะเผ็ดมากบ่เผ็ดนะจ๊ะส่วนเครื่องปรุงก็เฮาก็ปรุงตามรสที่เฮากินน่ะนะจ๊ะนี่อันนี้ผงนัวนี่ใส่หลายแซ่บหลายแล้วจ้าตามใจเด้อพี่น้องเด้อจ้าบ่กินเฮาบ่ใส่ก็ได้นะจ้าอันปลาใส่ประมาณจักส่วนครึ่งนะจ้านี่อันปลาล่านี่ก็ประมาณช้อนครึ่งเหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่ปลาอยู่ใส่น้ำร้อนเนาะจ้าลวกน้ำร้อนใส่หมดเลยนะจ้าจ้าจุกง่ายเมนูบานๆเนาะจ้ะถ้าจะซุปใส่ปลาทูก็ได้เด้อจ้ะปลาทูปลาช่อนปลาหยังก็ได้เนื้อปลาเนาะจ้ะหน้าตาเป็นตะแซ่บบ่พี่น้องพอดีเลยจ้ะพี่น้องสะระแหน่ผักแพร่วต้นหอมนะจ๊ะแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บอีหลีจ้ะต้องทำกินดูเด้อจ้ะเด้อนี่แซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อพี่น้อง FC มาแซ่บน้องกันอันนี้ก็จะเป็นลวกดอกหญ้ากับตั๊กแตนเนาะจ้ะอันนั้นก็เป็นยอดหญ้าตั๊กแตนแล้วก็ใบชมพู่เนาะจ้ะผักอีเลิศมาจ้าพี่น้องมาแซ่บน้ำกันมาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุสุคนมาเด้อพี่น้อง FC มากินซุปดอกหญ้าตั๊กแตนใส่ปลาทูน่าเนาะจ้ะซุปแบบบ้านๆง่ายๆจ้ะมี FC เป็นขอมามื้อนี้จัดให้แล้วเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาแซ่บน้ำกันกินกับข้าวเหนียวค่ะมื้อนี้1ข้าวเหนียวเต็มกล่องเลยพี่น้องมื้อนี้เมนูสุขภาพกับพี่น้องมีแต่อันผักทั้งนั้นเลยจ้ะนี่มาแซ่บน้ำกันสุกแบบบ้านๆแซ่บๆจ้ะสุกง่ายๆเนาะจ้ะกินง่ายๆอยู่เมืองนอกกับพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะคล้ายๆซุปบักมี่ค่ะพี่น้องซุปขนุนแม่จ้ะมี FC ถามมาเนาะจ้ะว่าพักไอ้ยอดหญ้าตั๊กแตนนี่รสชาติเป็นยังไงรสชาติเขาจะออกมันๆได้จ้ะนี่กรอบมันแซ่บจ้ะคล้ายๆยอดกระถิ่นแต่ว่าจะแซ่บกว่ายอดกระถิ่นจ้ะจะก็จะออกคล้ายๆกันนั่นแหละจ้ะพี่น้องคุยเลยข้าวเหนียวหนึ่งไม้ไม่ก็ห้อนห้อนติดมือให้น้องกินข้าวเหนียวย่ำไหนติดมือย่ำนั่นเลยจ้ะห้อนเลยแซ่บพี่น้องแซ่บแห้งพี่น้องลวกดอกอันนี้ป้าอยู่ว่าคล้ายๆดอกอันพักคิกมั้ยคะพี่น้องดอกพักขจรนะจ๊ะกินเขาในเลื่อนกระจกอันแมงมันหลายๆพี่น้องเพราะว่าหนาห้วนนี่เปิดประตูหนาต่างเนาะจ้ะหนาห้อนนี่ต้องเปิดประตูหนาต่างเมื่อสันห้อนแห้งครับพี่น้องเปิดให้ล่มอันลวงเนาะจ้ะ
มันนี่ให้ยึดคึมคึมคึมกับแดดนะจ๊ะคือฝนสิตกนะจ๊ะพี่น้องสีลมลมบ่ฮ้อนบันไดจำมันแสบแพงมาเด้อพี่น้อง FC สุกูสุกุลยอดกรอบแซ่บๆจ้ะห่อผักเลยแซ่บแล้วคลิปนี้พาพี่น้อง FC ไปเก็บดอกหญ้าตะกะแตนแล้วก็มาทำซุปให้ชมเนาะจ้ะแล้วก็มากินมาแล้วก็มาชิมให้ชมเนาะจ้ามากินให้ชมกันนะครับพี่น้องแซ่บหลายครับพี่น้องกินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนี่สิมาเบาเรียงมีแผนสิกลับเมืองไทยครับพี่น้องจะว่าก็จักสิได้กลับบ่ได้กลับจ้ะพอบาบาจิกลับไปทำธุระก็คือแต่งงานได้จดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลแล้วเนาะจ้ะที่นี่เฮาก็ต้องไปแจ้งสถานะที่เมืองไทยบ้านเฮามาจ้ะเขาทะเบียนบ้านเปลี่ยนนามสกุลเนาะจ้ะแล้วก็สิได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตใหม่บัตรประชาชนใหม่นะจ้ะพี่น้องตอนแรกว่าสิกลับกันเดือนหน้ากันยาตุลาเนาะจ้ะทางน้องสาวว่าฤดูฝนนะจ๊ะก็เลยต้องพักไว้ก่อนครับเนาะเพราะว่าลูกจอดเป็นบ่อยากเมื่อหน้าฝนบ้านเฮาเนาะจ๊ะเป็นว่าหน้าฝนถ้าไปมันก็เสียเวลาเฮาบ่ได้ไปเที่ยวไสบ่ได้ออกไปไสนะค่ะพี่น้องเพราะว่าก็จะว่าจะไปเที่ยวทางภาคใต้กันน้ำสักอาทิตย์ก่อนสิกลับเยอรมันเนาะจ้ะไปเที่ยวนี่นะเพราะว่าลุงเพิ่นก็อยากไปอันเห็นทะเลบ้านเฮานะคะพี่น้องทะเลทางภาคใต้เนาะจ้ะเห็นบ่พี่น้องแม่งบ้าเดี๋ยวเขากันพักครับพี่น้องจัดตัวยังดอกเอามาลวกกับแซ่บจ้ะแต่ว่าดอกสดนี่ปลายุบลูกบากินไหนบ่ได้จ้ะนะปลายุบ่เคยกินจะว่าเสียชื่อหมายชมแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเขาจะคือใบบนน้ำจ้ะรสชาติรสชาติเขายังไงล่ะเขาสิบกรอบคืออันยอดน้ำจ้ะเนาะแต่จะมั่นจักน้อยนะจ้ะจะว่าปลาอยู่ว่ามันลวกเอามันลวกที่แซ่บกว่าจ้ะเมียนเฮากินน่ะดอกผักกีดดอกผักขจรมั้ยจ้ะนี่ฮะแซ่บออกหวานนิดๆกรอบหวานนิดๆจ้ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดพี่น้องจะข
าวจังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแดดตอนนี้แซ่บแห้งค่ะพี่น้องคำสุดท้ายไปแล้วจ้าบ่เนาะลองทำกินดูได้จ้ะพี่น้องเด้อมันจะคล้ายๆซุปขนุนไปอยู่วะจ้ะซุปขนุนหรือซุปหมักถั่วจะแซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องอาหารบ้านๆนะจ๊ะป้ายุมากินอาหารจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องอาหารบ้านๆนะจ๊ะแต่ข้าวเหนียวนี่นานๆกินทีค่ะพี่น้องกินย่ําได้นี่ง่วงนอนย่ํานั่นจ้ะเพราะว่าอยู่เมืองนอกเฮาเลยกินอยู่เนาะจ้ะนะมันก็เลยบ่ชินแม่ค่ะพี่น้องแซ่บหลายค่ะคลิปนี้พาพี่น้อง FC ไปเก็บดอกยาตะกะแตนแล้วก็มาซุปให้ชมแล้วด้วยจ้ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อจ้ะเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจวนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า